รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้ผมและคุณนาตาลีนะครับขอพาชาวหนีเที่ยวไปเดินเล่นกันที่ Royal Botanic Garden ที่นี่นะครับผมกล้ารับประกันเลยครับว่ามีวิวที่สวยมากๆจากนั้นนะครับก็จะพาไปเดินเล่นกันที่ Darling Harbour ครับในตอนกลางวันไปดูกันว่าบรรยากาศของที่นี่ในตอนกลางวันต่างจากตอนกลางคืนมากแค่ไหนและปิดท้ายกันด้วย Sea Life Sydney Aquarium ครับบอกใบ้ให้นิดนึงครับว่าใครที่ไม่เคยเห็นพยูนตัวเป็นๆโอ้โหห้ามพลาดเลยทีเดียวครับสนับสนุนโดย Toyota Vios ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพวกเราจะพามา Botanical Garden Sydney นะคะที่นี่นะคะมันจะเด่นเรื่องวิวแล้วก็ประติมากรรมแต่ว่ามันจะมีดอกไม้ใบไม้อะไรแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปใช่ไหมครับพี่ฟุ๊กใช่ตอนนี้เราจะเดินลงไปหาวิวขั้นเทพของเราก่อนสวยจริงๆถ้าอยู่ตรงนี้ก็ชิลแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่เราสามารถมาดูVivid Sydneyได้โหงดอ่ะงดงามคือมันมองไปนี่มันแบบคือมองฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันแบบสวยหมดเลยอะมองตรงไหนก็สวยพูดถึงการจัดวางผังเมืองของเขาเนี่ยมันเยี่ยมเลยนะฮะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับ area แบบนี้ที่เป็น Royal Botanical Garden เนี่ยมันน่าจะเป็น area ที่จริงๆแล้วมันควรจะแพงที่สุดเพราะว่ามันริมน้ำเห็น Opera House Tower Bridge แต่เขาเลือกทางรัฐบาลเขาเนี่ยเลือกจะเอาแอเรียเนี้ยเป็นแอเรียสาธารณะลองนึกภาพถ้าตรงนี้เป็นคอนโดหรือเป็นโรงแรมจบแล้ววิวมันจะเจ๋งแบบไม่แต่ว่าคนอื่นก็ไม่เห็นเพราะมันจะบล็อกวิวหมดอันนี้เขาเอาโบทานิโกมาเพราะว่าอย่างนี้คนอยู่ในตึกข้างในอย่างเงี้ยมองมาก็โปร่งนะใช่กลายเป็นว่าเขาเอาการ์เด้นเนี่ยล้อมรอบเลยตรงเบย์ฝั่งนี้นะฮะมันเลยดูเงียบสงบแล้วก็รู้สึกว่าอากาศดีนะครับโอ้โหถ้าเราไม่พูดอะไรเลยแล้วเราฟังเสียงน้ำเบาหลังจากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะใกล้Royal Botanical Garden เข้าไปคือตอนนี้เราก็อยู่ในแอเรียนั้นแต่แอเรียเมนที่เขาเขียนอยู่เนี่ยโอ้นู่นนะครับคือแบบมันใหญ่มากครับใหญ่มากแต่คือเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดนึงมันจะเป็นเมนพรนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับบ่อน้ำนะฮะก็คือเหมือนกับทะเลสาบเล็กผมว่าน่าจะดีแล้วก็ดูเหมือนจะมีร้านโน่นนี่นั่นอยู่ตรงนั้นด้วยไปเดินเล่นตรงนั้นดีกว่าแล้วก็ที่เหลือรอให้คุณผู้ชมมาดูด้วยตาของตัวเองดีกว่าโหมีรถไฟด้วยอ่ะโหยน่ารักจังเลยอ่ะมันน่าขึ้นเลยอ่ะสวยมากค่ะสวยจนแบบอย
ากจะวิ่งอยู่ในนี้เลยอ่ะชิลมากRoyal Botanic Garden นะครับเป็นสวนพฤกษศาสตร์เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของซิดนีย์ที่มีมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1816ครับสวนแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับโอเปร่าเฮาส์เดินเลาะไปเรื่อยๆตามอ่าวซิดนีย์เนี่ยนะครับสวนแห่งนี้นะครับจะมีการจัดตกแต่งพันไม้ต่างๆตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะเป็นช่วงที่มีการจัดแสดงดอกไม้สวยงามและในช่วงหน้าร้อนก็จะมีการจัดงานฉายภาพยนตร์กลางแปลงในยามเย็นอีกด้วยครับคิดว่าพี่ฟุกจะให้อาหารป่ะเขารู้ว่าพี่พูดเขารู้เรื่องพี่พูดภาษาเป็ดอยู่บอกให้มาหาหน่อยน่ารักอ่ะโอ้โหมันสวยจริงๆเห็นไหมนี่ขนาดเป็ดในพาร์คมันยังดูสวยเลยดูแบบเห็นไหมมันดูเป็นเป็ดมีสกุลเนี่ยเป็น native freshwater eel คือปลาไหลน้ำจืดตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าพอเนี้ยเขาขุดขึ้นมาดิเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่เขาขุดขึ้นมาใช่ไหมค่ะแล้วเขาไม่ได้ใส่มาลงไปเออแล้วมาได้ไงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็แบบเขาก็งงแปลกมากอ่ะหรือนกมันไปคาบอิวจากลูกอิวที่อื่นมาหรือมันเป็นอยู่ในดินไม่รู้แปลกมากค่ะมันอาจจะน่ารักมีดินอยู่ตามแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นข้างใต้ดินเนี่ยมันถึงกันไงแล้วมันอาจจะแบบมายังไงเขาไม่รู้อ่ะมันโผล่เองเก่งมากเจ๋งเขาบอกว่าไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเอามาใส่แต่มันมาเองนี่มันอยู่รายการ National Geographic หรือเปล่าเนี่ยสวยมากอะสวนเขาแบบเขาโอ้โหคือมันแบบธรรมชาติมันแบบใกล้ชิดทางเป็ดทางเป็ดทางเป็ดโอ้จริงด้วยน่ารักมากทางเป็ดค่ะคำว่าให้เป็ดขึ้นจริงน่ารักมากไปอ่ะครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมมาชมนกชมไม้ชมบรรยากาศนะฮะก็พอแล้วล่ะผมว่าคุณผู้ชมหาโอกาสมาชิลแบบเราสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสมาซิดนีย์อยู่ยาวๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆนะที่เมลเบิร์นก็ดีใช่จะบอกว่าถ้าใครไปสวนที่เมลเบิร์นแล้วคิดว่าเหมือนซิดนีย์ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนแล้วก็ถ้าใครมาซิดนีย์ก็แบบคิดว่าโอ๊ยไม่ไปของเมลเบิร์นดีกว่าไม่ใช่นะต้องไปทั้งสองที่คือคนละฟิลเลยคนละฟิลมากอันนี้คือแบบเป็นชิลแบบอยู่ติดทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเห็นเมืองมากกว่าใช่อันนั้นเป็นโซนแบบอยู่ในป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าดีมากเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ตาม itinerary ของเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปแถว Darling Harbour แล้วให้ดูบรรยากาศของ Darling Harbour ในช่วงกลางวันบ้างค่ะนะครับป่ะโหชิลไม่อยากไปเลยอ่ะต้องไปอ่ะไม่ไปก็ย้ายบ้านเลยแล้วกันสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง True Move H ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ Darling Harbour ค่ะก็คือนี่ที่เราเคยพามาตอนกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะเป็นอีกฟิลตอนนี้ก็เลยพามาดูตอนกลางวันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะคนก็เยอะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมดูวิวิดไลท์ค่ะคือจริงๆแล้วแอเรียเนี้ยค่ะเป็นแอเรียที่ฮิตพอๆกับโอเปร่าเฮาส์เลยค่ะเพราะว่าย่านนี้มันก็จะสวยคือถ้ามาซิดนีย์นะพลาดไม่ได้2จุดจุดที่เดินแถวๆโอเปร่าเฮาส์กับดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ค่ะจุดอื่นก็สวยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่เป็นเหมือนแบบ
เฮ้ยถ้ามาที่เนี้ยถ้าไม่มาเนี่ยไม่ถึงซิดนีย์นะเนี่ยเมื่อกี้ที่ลีเดินคนเดียวตอนแรกเพราะว่าพี่ฟุ๊กเดินไปค่ะไปติดต่อร้านอาหารตรงนี้ว่าแบบขอจองโต๊ะได้ไหมแบบเอาแบบอินไซต์วิวิดเลยอะไรเงี้ยหน้าสุดเลยหน้าสุดเลยสำเร็จด้วยสำเร็จครับได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะได้แบบว่าได้วิวแบบจากริงไซต์เลยที่บริเวณรอบๆของ Darling Harbour นะครับจะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมฮาร์เบอร์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทะเลร้านสเต็กผับบาร์เก๋ๆต่างๆมากมายเลยครับส่วนตัวอยากกินอาหารเม็กซิกันใช่ครับพี่ฟุ๊กมืออยากอ่ะคนไม่ไหวอ่ะแบบเป็นคนชอบกินอาหารเม็กซิกันไงแล้วก็รู้ว่าน้องลีชอบแคนตาเดียด้วยถูกป่ะของโปรดอ่ะก็เลยบอยให้ลีว่าลีอยากกินไม่ผมอยากกินแต่ว่าผมทนไม่ไหวไงคือแบบมันเดินผ่านแล้วแบบจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปในอควาเรียมแต่แบบเขาเรียกว่าพัก10 นาที15 นาทีพักกินเร็วๆอ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วไงเมื่อเช้ามันแพนเค้กเป็นอาหารใช้มือกินง่ายกว่าไหมเนี่ยพอได้ไหมได้อยู่นะใช้ได้เลยสำหรับมื้อเดินผ่านบางทีผมสั่งพวกนี้นะอยากกินซอสพริกเข้าใจความหมายไหมฟีลลิ่งอยากกินซอสพริกอ่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรากำลังเดินข้ามสะพานไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไปอควาเรียมค่ะเราเคยเดินแล้วตอนกลางคืนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมาเดินตอนกลางวันนะคะคนละบรรยากาศกันเลยค่ะคุณผู้ชมมายืนรอตรงนี้นี่เองแอบดูวิวก่อนนะคะใช่ชิลไหมชิวไปคือแบบบรรยากาศดีดีแล้วก็หนาวอีกแล้วต้องใส่เสื้ออีกแล้วหนาวเพิ่มหนาวแล้วค่ะนี่วิวิดเราจัดชันเลยยังไม่เปิดนะเห็นแท่งจัดจัด under the sea ของเรา under the sea มันเป็นทั้งซีซูและอควาเรียมเลยเหรอมันเล็กนิดเดียวเองอะท้องทีหนึ่งสามารถมีลูก1ถึง100ตัวค่ะแล้วแต่พันธุ์ของมันคนมันได้แบบน้อยกว่าเยอะเลยเนาะโอ้สวยจังเลยอะค่ะพ่อปากระเบนเอาไว้รอบๆต้นไม้อ่ะควิสให้ก็จะมีควิสถามตามทางมาเรื่อยๆค่ะคือสนุกอ่ะมันเหมือนได้ความรู้ไปด้วยเนาะใช่แล้วก็สามารถไปกดตามทีวีได้นะครับมะดาวสีสวยอ่ะมันเหมือนมันเกาะนิ่งมากไม่ขยับอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอ่ะอันนี้คืออะไรแล้วก็สามารถกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ในแอเรียไหนสปีซี่อะไรดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบว่าเดาอ่ะอยากรู้เราก็กดเอาง่ายๆนะแบบสบายเลยอ่ะเจ๋งเนาะควิ้นนะคะนี่มันละเอียดมากแล้วก็ตรงเนี้ยเขาบอกด้วยนะว่ามีเป็นแผนที่ใช่ไหมว่าอยู่แถบไหนสีเหลืองๆคือที่มันอยู่แล้วก็บอกเลยว่า list concern คือยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ที่อยู่ตรงเนี้ยคือใกล้สูญพันธุ์แล้ว extinct นี่คือโอ้โหไปแล้วไปละยากละเสียงของมันค่ะ little penguinทะเลอยู่นะเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นทะเลจริงหรอถนนอยู่ชั้นนี้ที่เราเริ่มลงมาแล้วจริงๆใต้ถึงถนนแปลว่ามันใกล้ถึงไฮไลท์เมื่อกี้นี้นะฮะกำลังจะบอกว่าโอ้ที่นี่ไม่ต้องมาหรอกเสียเวลามันเป็นอินโทรแหมว่าจะมาอู
นี่คือเราอยู่ใต้ทะเลเลยอ่ะอ๋อนี่คือเราไม่ได้อยู่ข้างในอควาเรียมใช่ไหมคือเราอยู่ใต้ทะเลใต้ทะเลค่ะโอ้เท่อะคือเขาจอดใต้ทะเลเลยอ่ะมันเท่ไปอ่ะไอเดียที่ดีอ่ะซิดนีย์อควาเรียมเนี่ยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวไฮไลท์ของที่นี่เขาคืออุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่มีการจำลองแนวปะการัง Great Barrier Reef เอาไว้เป็นแนวปะการังชื่อดังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีปลาฉลามหลากหลายสายพันธุ์และที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ครับอพยูนเพื่อนลีหรือเปล่าน่ารักอ่ะนี่คือพยูนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของนางเงือกอ่ะที่คนคิดว่านางเงือกเป็นยังไงเคยเห็นนางเงือกเห็นเงานางเงือกจริงๆอาจจะเห็นพยูนเห็นทหารเห็นทหารก็จะคิดว่านางเงือกมันมีอีกตัวด้วยนะน่ะอ๋อมีเป็นคู่เลยนะน่ะคู่ค่ะโอ้อันนี้พวกปลารักสุขภาพเวจิเทเรียนกินผักกันใหญ่เลยเออปลากินผักฮะแปลกมากเลยที่เราเห็นตะแกรงที่ปล่อยผักไปให้ปลาอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้นี่เองก็ทำได้ค่ะไม่หย่อนลงไปนี่เขาเขียนไว้เลยว่าเมอร์เมดมีจริงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะแบบคนที่เขาออกเรือก็เห็นหางใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็คิดไปว่าอุ้ยเกิดหน้าเป็นคนน่าจะดีเนอะอะไรเงี้ยสุดท้ายเมอร์เมดคือตัวดูกองค่ะทุกวันนี้รู้แล้วว่าเมอร์เมดที่คนอิมเมจินกันเนี่ยคือไอตัวพยูนเนี่ยแหละเนี่ยเหมือนที่ฟุกพูดเอาไว้เลยค่ะว่าเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น Lady of the Sea แหมถ้าพยูนหน้าตาอย่างนี้ก็ดีเนาะผู้ชายคงไปว่ายน้ำเล่นกันเป็นแถวเลยเมนูอาหารพยูนในแต่ละวันคือนี่เขากินวันละเท่าไหร่รู้ไหมเลตัสเลตัสเลตัสก็คือเนี่ยทั้งวันทุกวันกินวันละ120กิโลต่อวันโอ้โหก็คือผักสดมากนะวันละ120อยู่มันจะไม่สดได้ไงในเมื่อมันกินทุกวันหมดวันละ120โลสุดยอดเลยอ่ะเขาบอกว่าคนที่เนี่ยทำงานตั้งแต่ 8:00 นถึง 3:30 นนะฮะเพื่อที่ว่าจะเลี้ยงพยูนแล้วมี4คนนะเพื่อจะดูแล2ตัวเนี้ยคือตอนแรกนะครับผมรู้สึกว่าตั๋ว40เหรียญประมาณ 1,000 นึงแล้วก็มีเวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงจะคุ้มเหรอโอ้นี่ได้รับคำตอบแล้วครับคุณผู้ชมว่าคุ้มเพราะว่ามันมีให้เยอะกว่าที่คิดมากเลยอ่ะมันอันนี้มันเหมือนเป็นชาร์ทแอเรียใช่ครับมาชาร์ทแอเรียครับเป็นช็อตที่ลึกมากอ่ะอันเนี้ยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CPสุขหน้านะครับพวกเราจะพาไปชมงานแสงสีเสียง Vivid Sydney ว่ามันจะยิ่งใหญ่และสวยงามแค่ไหนถึงขนาดที่พวกเรานะครับทีมงานชาวหนีเที่ยวต้องเลื่อนตัวกลับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศงานนี้มาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวหนีเที่ยวที่ชอบเที่ยวจริงๆเนี่ยห้ามพลาดนะครับพบกันสุขหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
วเนื้อตุ๋นที่ไหนอร่อยกว่านี้ที่เมืองไทยอธิบายมาพูดมามีไหมมันคนละแนวเลยอันนี้มันเป็นแนวเนื้อดีนั่งถ่ายรูปกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อรอว่าเพลงมันจะมาเมื่อไหร่ผลปรากฏว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยมันคือเหมือนกับสุดของด็อกครับไม่มีลำโพง